ของโปรดเลยอ่ะDanger สวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะ เจอกันตอนกลางคืนอีกแล้ววันนี้มอสจะพาทุกคนมากินอาหารโต้รุ่งในอเมริกานะคะในลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่ถ้านึกถึงเมืองไทยอ่ะหลายคนอาจจะนึกถึงข้าวต้มนะข้าวต้มโต้รุ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่นี่โต้รุ่งเป็นยังไงไปดูโหคนเพียบเลยอ่ะ3 2 3 9 4 9 9 4 9 All rightจะเห็นว่าคนเยอะมากเลยนะคะแถวข้างหลังเนี้ยเป็นสำหรับคนที่เขามารับของกลับบ้านนะคะแต่ตรงเนี้ยจะเป็นแถวสำหรับกินอาหารที่นี่นะคะเห็นป้ายข้างบนไหมคะเขาเขียนไว้ว่า open 24 hours นะคะก็เปิด24ชั่วโมงเป็นร้านที่ไม่เคยปิดไม่เคยหลับไหลนะคะเปิด24ชั่วโมงเปิด7วันเลยโอเคเราได้โต๊ะนั่งข้างนอกนะคะตรงนี้ all rightโอเคค่ะมานั่งถึงแล้วยังไม่ได้สั่งอาหารเลยนะเขาก็มีเครื่องเคียงมาให้แล้วนะคะ oh. ร้านนี้ที่มอสมาเนี่ยก็คือเป็นร้านอาหารเกาหลีนะคะสรุปแล้วเป็นโต้รุ่งเกาหลีนะเนี่ยเครื่องเคียงที่เขาให้มา มีอะไรก่อนอ่ะปลาทอดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนวุ้นเส้นอะไรสักอย่างแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเต้าหู้ปลานะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกิมจิอันนี้จะเป็นปลาหมึกเหมือนเขาหมักสไตล์เกาหลีนะคะแล้วก็มีแตงกวาดองนะคะก็เนี่ยค่ะเขาให้มาแล้วเดี๋ยวเมนูอาหารเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างเนาะชื่อร้านเนี้ยยังไม่ได้บอกเลยชื่อร้าน BCD Tofu House นะคะ Tofu ก็คือเต้าหู้นี่แหละค่ะแต่ว่าเมนูเขามีมากกว่าเต้าหู้นะคะเดี๋ยวว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงเดี๋ยวมอสสั่งก่อนเดี๋ยวรอเขาคนเยอะมากวันนี้อากาศหนาวมากนะคะตอนนี้ประมาณ20องศาเหมาะกับการกินทูฟูไหมกินแบบซุปร้อนๆเป็นซุปอะไรเงี้ยเนาะ Can I get seven and yes seafood please danger and C9 how spicy spicy thank youอันนี้คือเป็นหม้อหินนะข้างในจะเป็นข้าวนี่อุ้ยร้อนมันเป็นหม้อหินที่เขาเก็บความร้อนค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าข้าวมาแล้วเราก็ตักกินนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สิเดี๋ยวพนักงานนะเขาจะทำให้เรากินอันนี้เป็นกิมจิเกาหลีแท้นะคะของแท้ต้องร้านนี้เพราะว่าเจ้าของร้านอ่ะเป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยนะที่มอสดูว่าเป็นคุณป้าเห็นไหมตามรูปนี้ที่มอสไปหามาชื่อป้าฮีซุกลีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาเปิดมาประมาณ24ปีแล้วนะคะเป็นกิมจิสดไม่เค็มมากอันนี้คือปลาหมึกดองนะคะเป็นกับแก้มแต่ว่าอาหารหลักยังไม่มาเลยมอสก็ลองกินให้ดูก่อนเค็มอ่ะเค็มปิดเลยเค็มกว่ากิมจิอ่ะคนเกาหลีเขาจะชอบกินเค็มนะทุกอย่างจะเค็มหมดเลยอ่ะอันนี้แตงกวาไม่ชิมได้ไหมอ่ะมันดองอ่ะเค็มที่สุดในบรรดานี้เนาะนี่ไงหน้าตาทูฟูที่มอสบอกอันนี้เราสั่งเป็นซีฟู้ดนะคะแล้วก็เขาให้เราเลือกระดับความเผ็ด
หมอสั่งมาแบบเผ็ดที่สุดแบบเผ็ดแบบอันตรายแดงเจอร์อันนี้เป็นแบบสไปซี่ธรรมดาแต่สีมันก็คล้ายๆกันเนาะแล้วข้างในก็จะมีกุ้งนี่แหละเดี๋ยวนะดูช้อนเขาน่ารักป่ะดูช้อนเขาดิดูดิเขาเป็นซองอย่างเงี้ยเออน่ารักดีเนาะปกติเราเห็นแต่ปอกของตะเกียบอันนี้เป็นปอกช้อนนี่ข้างในก็จะมีกุ้งนะแต่ก็จะเป็นกุ้งตัวเล็กหน่อยแล้วก็นี่ไฮไลท์ของมันเลยก็คือเห็นนะคะไอ้ขาวๆที่เห็นเนี่ยนี่คือเต้าหู้นะเต้าหู้ก็จะมีหอยให้แล้วก็จะมีอะไรอีกนะอันนี้เป็นหอยนางรมแล้วก็มีไข่ให้นะคะแล้วน้ำก็อย่างที่บอกค่ะก็จะน้ำสีแดงสำลักอ่ะคือเผ็ดจริงๆนะเกาหลีเขากินเผ็ดเหมือนเราโหเผ็ดสำลักเลยอ่ะเหมือนพริก20เม็ดอ่ะแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้มอสอ่ะท้องว่างแล้วมันกินเผ็ดนึกออกไหมแสบท้องแน่นอนนะคืนนี้เมนูหลักที่มอสสั่งอ่ะยังไม่มาเลยนะตอนนี้มอสก็กินพวกเครื่องเคียงของเขาจนจะอิ่มแล้วรอมาประมาณ15นาที20นาทีแล้วนี่อันนี้คือที่มอสสั่งมานะคะเป็นเนื้อลิปนะเห็นไหมนี่มันเนื้อยั่วๆใครดูกลางคืนนี่ช่วยไม่ได้นะของโปรดเลยอ่ะจริงๆอ่ะถ้าจะกินให้อร่อยต้องกินมือเนาะเพราะว่ามันเป็นลิปไงเป็นซิกเนื้อซิกโครงดูมอสกินแบบนี้เป็นไงให้เหลือแต่กระดูกกินแบบหมาแมวร้องไห้เลยมันอร่อยของโปรดมอสเป็นคนที่ชอบกินกระดูกอ่ะยิ่งกระดูกอ่อนนะชอบมากกัดจนกรามโตเลยที่มอสนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นเต็นท์ที่เขากางไว้ชั่วคราวนะคะก็คือตอนนี้ในลอสแอนเจลิสน่ะเขาก็ยังไม่อนุญาตให้นั่งกินในร้านได้นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยตอนนี้ในลอสแอนเจลิสนะคะมีคนติด 200,000 กว่าคนนะคะแต่ว่าเมืองข้างๆมอสอะเมืองออเรนจ์เคาน์ตี้อะอันนั้นอะเขาเพิ่งอนุญาตให้นั่งกินในร้านได้นะอันนั้นโหโรงหนังก็เปิดแล้วนะจิมก็เปิดแล้วนะคะซึ่งก็อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกค่ะตอนนี้รัฐแคลิฟอร์เนียก็ยังคงครองแชมป์นะคะก็คนติดเชื้อมากกว่า 700,000 คนแล้วนะคะก็ที่เห็นนั่นน่ะก็คือเป็นพาติโอนะคะเป็นระเบียงหมดเลยตอนนี้ก็ได้แต่นั่งกินข้างนอกมันก็ได้บรรยากาศฟิลข้างนอกนะเพราะว่าอากาศมันเย็นขอเพลงแบบระทึกหน่อยนี่ค่ะนี่คือไข่อ๋อมาอีกแล้วอ๋อ thank you so much อันนี้เป็นเครื่องเคียงที่มอสขอเพิ่มนะก็คือทั้งหมดเราก็ขอเพิ่มได้มาเรื่องไข่ต่อไข่ดิเทียบหน้ามอสค่ะคือเทียบกับมือก็ใหญ่อยู่นะแล้วดูควันกำลังร้อนๆเลยเค็มมันหนึบมอสเป็นคนที่ชอบกินไข่ปลามากแกงส้มเนาะใส่ไข่ปลานี่ชอบมากอันนี้ก็เป็นไข่ปลาเยลโล่นะคะจะบอกว่าจานนี้เป็นของตากล้องนะไม่ใช่ของมอสก็แอบกินไข่เข้าไปแล้วโอเคคืนก็เห็นไหมคะว่าพนักงานอ่ะก็เป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยนะคะนอกจากว่าเจ้าของก็เป็นเกาหลีแท้และโต๊ะข้างๆมอสก็เป็นคนเกาหลีแท้ๆกินแปลว่ารสเขาจะต้องถูกปากแน่เลยและอันนี้ที่เขาให้มานะคะเนี่ยเป็นถุงกับกล่องใส่อาหารคือระหว่างที่มันรออาหารนานแล้วมันอิ่มเร็วนะคะเห็นไหมเราเหลือเยอะมากคือตอนแรกอ่ะมอสก็เกรงใจนะว่าการขอใส่อาหารกลับบ้านเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าที่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะที่เราจะเอาอาหารกลับบ้านเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารเขาอะส่วนใหญ่จะเป็นจานใหญ่ไม่ออกไหมเราก็สามารถเอาไปกินตอนเช้าได้นะดูสิถ้าทิ้งก็เสียดายไม่ล่ะเอาหัวปลาได้ไหมโอ้หัวปลาอร่อยเนี่ยไฮไลท์เนี่ยแก้มปลาถ้า
เกิดว่าใครที่ดูอยู่แล้วมีโอกาสได้มาอเมริกาถ้าเจออาหารใหญ่ๆก็ตกใจได้ค่ะแต่เสร็จแล้วเราก็กินไม่หมดเราก็อย่าลืมขอกลับนะเพราะว่าเขาทำจานใหญ่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะเห็นไหมกินตอนเช้าได้แจ๋วเลยแต่ว่าเราก็บริการเองนะแต่บางร้านเขาก็อาจจะไปใส่ให้นะคะแต่ว่าวันนี้เห็นแล้วโหคนกินเยอะพนักงานน้อยนะปกติเขาจะมาเทคแคร์แบบใกล้ชิดมากกว่านี้ดูสิเนี่ยป้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนเกาหลีแท้ๆเลยเห็นไหมคลิปนี้นะคะมอสก็อยากให้หลายคนมาเห็นอีกมุมนึงนะคะว่าในอเมริกาในลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยก็มีร้านอาหารโต้รุ่งด้วยนะคะเพราะปกติแล้วร้านอาหารทั่วไปเนี่ยเขาจะปิดประมาณ4ทุ่มนะก็จะปิดแล้วแต่ว่าจะมีแค่บางร้านนะคะที่เขาเปิด24ชั่วโมงอย่างที่บอกค่ะร้านนี้ไม่มีวันแบบไม่ปิดเลยนะเปิด24ชั่วโมง7วันแต่ว่าช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะร้านเขาก็เปิดแค่ตี2ก่อนนะเฉพาะช่วงโควิดแต่ถ้าสถานการณ์กลับมาปกติเขาก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะถ้าใครเห็นแล้วแบบเฮ้ยอยากกินมั่งมอสที่มอสดูเห็นเขามีทางฝั่งตะวันออกของอเมริกาด้วยนะคะอย่างนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เขาก็มีนะคะลองชิมกันได้นะราคาเลขที่ออกนี่ค่ะเรากินทั้งหมดนี้นะคะ53เหรียญภาษี5เหรียญแม้เขาจะเขียนบอกไว้เลยว่าคือที่เนี่ยมันเหมือนเป็นธรรมเนียมนะคะว่ามากินอาหารที่แบบมีพนักงานมาเสิร์ฟอย่างเงี้ยเราจะต้องให้ทิปเขานะคะเขาถ้าเราคิดบวกเลขไม่ถูกนะคะเขาจะมีตั้งแต่15ถึง 20% เขาก็จะมาระบุให้เราเลยเห็นไหมว่าถ้า 15% ทิปจะต้องให้7เหรียญหรือว่าเราชอบบริการเขามาก 20% เราก็ให้เขา9เหรียญ Thank you โอเคหนาวมากเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมอสจะพาไปดูอะไรอย่าลืมติดตามนะคะ follow มอสนะคะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook page นะคะมอสราวันวันด้วยนะคะตรงนั้นอ่ะมอสก็จะมีอัปเดตสถานการณ์ในอเมริกาเรื่อยๆนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ